รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกดติดตามช่องใหม่ YouTube ชัวร์ก่อนแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้รู้ก่อนทันทีที่มีคลิปใหม่นะครับต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับชีวิตปกติใหม่หรือ New Normal เมื่อต้องไปในสถานที่สาธารณะหรือการเข้าไปใช้บริการในสถานประกอบการห้างร้านต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามเรื่องนี้กับรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้เองจริงๆเนี่ยการติดต่อกันภายในประเทศเองก็ยังไม่เจอเคสใหม่เลยเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะวางใจในห้วงระยะเวลาที่มันยังมีการระบาดกันทั่วโลกเรายังไม่สามารถที่จะรับประกันได้หรอกแต่ณขณะนี้เรามีวัคซีนที่ดีๆก็คือวัคซีนสังคมนี่แหละที่เราจะต้องร่วมกันในการที่จะช่วยกันปฏิบัติอย่างแรกคือการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องเข้าไปในที่สาธารณะการใส่หน้ากากเนี่ยมันจะเป็นการช่วยป้องกันอย่างน้อยที่สุดก็คือป้องกันตัวเราที่จะรับเอาเชื้อจากคนอื่นพร้อมๆกันนั้นก็คือถ้าเกิดตัวเรามีปัญหามันก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อจากตัวเราเองเนี่ยไปให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นการใส่หน้ากากเนี่ยยังจำเป็นที่จะต้องใช้เราอาจจะต้องใช้ลักษณะแบบไปเป็นปีนะครับแม้ว่าสถิติการรายงานมันจะไม่เกิดการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆเรื่องของการล้างมือก็จะเป็น New Normal อีกส่วนหนึ่งยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราควรต้องล้างมือบ่อยๆการมีเจลไว้ให้บริการของผู้ประกอบการอันนั้นคือส่วนหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์แต่ว่า New Normal อีกส่วนหนึ่งที่อยากแนะนำนะฮะที่เราควรต้องพกไปด้วยก็คือเจลแอลกอฮอล์ขวดเล็กๆเพื่อจะใช้เวลาที่มันมีความจำเป็นแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ส่วนตัวของเราได้การรักษาระยะห่างยังเป็น New Normal ที่สำคัญยังไงก็แล้วแต่เนี่ยยังจำเป็นที่จะต้องรักษาระยะห่างมันไม่ใช่แค่รักษาระยะห่างอย่างเดียวมันอยู่ลักษณะของตัวพื้นที่ด้วยว่าถ้าพื้นที่มันขนาดเล็กโอกาสที่จะมีระยะห่างแคบลงเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลจัดระบบในสถานที่บางแห่งเนี่ยอาจจะต้องมีลักษณะของการลงทะเบียนเพื่อจองคิวจองเวลาแล้วเราเองเราก็จะได้ไม่ต้องไปนั่งรอไปแออัดยัดเยียดหรือว่ารอคิวอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้มันจะเป็นลักษณะของการทำให้เกิดโซเชียลดิสเทนซิ่งไปโดยอัตโนมัติการตรวจวัดไข้ก่อนเข้าไปในที่สาธารณะส่วนหนึ่งก็คือในกรณีที่พบว่ามีเรื่องของการมีไข้อยู่เนี่ยเป็นการเตือนไว้ว่าท่านไม่ปกติแล้วนะอย่างน้อยก็เป็นความสบายใจของทุกฝ่ายของทั้งตัวผู้ใช้บริการแล้วก็ผู้ให้บริการด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าเบรมว่าท่านเนี่ยเป็นโควิด-19ท่านอาจจะเป็นโรคอย่างอื่นท่านอาจจะเป็นไข้หวัดธรรมดาก็ได้หรืออาจจะเป็นไข้ด้วยชนิดอื่นๆก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดก็คือท่านก็จะได้รับรู้ได้ก่อนว่าท่านควรต้องไปโรงพยาบาลมากกว่าที่จะมาเที่ยวห้างและเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็ต้องใช้มือถือสแกนเช็คอินไทยชนะการที่เราจะต้องสแกนการเข้าการออกด้วยโปรแกรมไทยชนะณขณะนี้ยังจำเป็นที่จะต้องใช้อยู่อย่างน้อยที่สุดก็คือเป็นการที่จะแสดงตัวตนว่าเราอยู่ในพื้นที่นั้นตรงนั้นในเวลานั้นเวลาที่มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาในอนาคตซึ่งเราไม่ทราบว่าจะมีผู้ที่จะมีปัญหาเรื่องของโควิดไปใช้บริการในพื้นที่เดียวกันกับเราในห่วงเวลาเดียวกันหรือเปล่าเวลาที่เขาจะสอบสวนโรคแล้วก็บังเอิญเป็นห่วงระยะเวลาเดียวกันกับเราเราก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งที่จะได้ถูกตามตัวไปพูดง่ายก็คืออาจจะโชคดีได้ตรวจโควิด-19ฟรีเช็คอินแล้วก็อย่าลืมเช็คเอาท์ในกรณีที่ท่านเช็คอินเข้าไปขออีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยกรุณาเช็คเอาท์ให้เขาด้วยเพราะว่ามันจะได้ทำให้ฐานข้อมูลต่างๆที่มันเกิดขึ้นครบวงจรมันไม่ได้เป็นตัวค้างอยู่เพราะว่าผู้ประกอบการหลายรายเองในบางพื้นที่เองเนี่ยก็อดครวญมาอยู่พอสมควรว่าลูกค้ารายแรกๆจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่ได้เช็คเอาท์ออกมันเลยทำให้ยอดที่มันโชว์ในแอปพลิเคชันเนี่ยบอกว่าคนเกินแล้วในร้านของเขาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงที่อาจจะต้องให้ความร่วมมือกับทางสถานประกอบการเขาด้วยซึ่งชีวิตปกติใหม่เหล่านี้จะเป็นเกราะที่ช่วยป้องกันเราและคนรอบข้างจากโควิด-19ตราบใดที่เรายังไม่มีวัคซีนตรงนี้คือวัคซีนที่ดีที่สุดที่เรายังจำเป็นที่จะต้องใช้อยู่แล้วก็เป็นวัคซีนที่อาจจะราคาถูกมากมากด้วยเพียงแค่ว่าพฤติกรรมปกติของเราเองเนี่ยอาจจะต้องมีรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาแค่นั้นเองสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์